พอจะพาเกิ้ลมาทำไมเนี่ยร้อนก็ร้อนคนก็เยอะงานก็น่าเบื่อตายนี่ไงล่ะงานปิยมหาราชานุสรณ์งานรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่5โอ้นี่ดูสิท่านเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานเอ๊ะGoogle มาช่วยพ่อหน่อยพ่อมองไม่เห็นและอ่านไม่ออกเนี่ยโอ้ยพ่อจะอ่านทำไมเนี่ยใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วแม้ว่าท่านทรงทำอะไรมาบ้างเลิกธาตุรอสอ124เท่ากับพอสอ2448นอกจากนี้นะท่านก็ยังเป็นผู้ริเริ่มพลังงานการรถไฟไฟฟ้าปะปาตักกฎหมายแข่งเรียนนี่พ่อเปิดอ่านใน Google ก็มีจะถอมาถึงที่นี่ทำไมเอ้าทำไมไม่ช่วยพ่อล่ะพ่ออยากรู้ละเอียดละเอียดไงมาดูสิแล้วนี่พ่อครับแล้วมันมีอะไรพิเศษนักหนาเนี่ยฮะสุดท้ายนี่นะโลกของเราเนี่ยก็นำพาให้เรามีเหมือนพวกฝรั่งอยู่ดีเขามีเราก็มีจริงไหมครับเริ่มวางรากฐานโอ้ยพ่อเต็มไปหมดเลยเนี่ยพ่ออยู่ตรงนี้นี่เองนี่แม่เจอเพื่อนๆศิษย์เก่านะที่รุ่นทันพวกเราเต็มไปหมดเลยอะไปแล้วไปถ่ายรูปกับเขากันแล้วอุ้ยพ่ออ่านไม่หมดเลยอะแม่ไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยทำไมอินง่ายขนาดนี้อะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยพ่อเกิดในยุคนั้นหรออุ้ยคุณพ่อกับคุณแม่เบาเสียงหน่อยสิคะอายเขาหมดอ่ะจริงครับเบาๆหน่อยครับแล้วนี่เมื่อไหร่เราจะกลับกันสักทีล่ะคะชมพูจะกลับอยู่นั่นแหละเรามาที่เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างฮะโอ้คุณพ่อคะงานแบบนี้ชมพูกับ Google มาด้วยก็มหัศจรรย์มากแล้วนะคะเนี่ยเราก็แค่แต่งตัวสวยๆ5ชั่วโมงมาถ่ายรูปอัพลง IG Facebook TikTok ว่ามาแล้วก็พอค่ะแม่ถ่ายด้วย แล้วอีกอย่างนะคะเราก็รู้อยู่แล้วอะว่าท่านน่ะทรงทำอะไรมาเยอะแต่คุณพ่อเก็ตป่ะคะเราไม่ใช่คนสมัยก่อนค่ะแล้วจะตื่นเต้นทำไมเออนั่นสิ พ่ออยากรู้เหลือเกินว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษใครอ่ะซึ่งจะทำให้การรับชมนิทรรศการครั้งนี้สมจริงมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วมารวมตัวกันตรงนี้เลยตรงนี้เหรอคะตรงนี้เลยใครอ่ะคะเรียนเชิญทุกๆท่านด้วยนะคะนี่จะเป็นประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ซึ่งตั้งใจทำมาให้ทุกๆคนวันนี้โดยเฉพาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอ้ยใครอ่ะดูดัดออกมาจากรูปวาดกันเลยนะลูกอุ๊ยอุ๊ยมีอีกนั่นเราเข้ามาอยู่ในอดีตจริงๆเลยอะทำไมต้องทำเหมือนจริงขนาดนี้ด้วยคะเนี่ยปังมากค่ะขอถ่ายรูปไลฟ์หน่อยนะคะทุกคนจะตื่นเต้นกันไปทำไมเนี่ยครับมันก็แค่ immersive experience เองเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบนี้กันทั้งนั้นแหละยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาสยามประเทศเพื่อต้านทานลัทธิล่าอาณานิคมนี่คือยุคสมัยของการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงก็เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่5ก็เพราะว่าราษฎรอย่างพวกเราตลอดเวลาซึ่งเราอยู่ในสายพระเนตรแห่งความห่วงใยของพระองค์เสมอมาอุ๊ยนี่ตรงนั้นมีอีกอุ๊ยแม่ไปดูสัญญาณหายไปไหนอ่ะมีเครื่องประดับตรงนี้ด้วยอยู่ก็ไม่มีสัญญาณมือถืออ่ะสัญญาณอ
มัยก่อนนี่เวลามืดนี่มันมืดจริงๆเลยนะเนี่ยไป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 โอ้ยมืดตึ๊ดไม่เห็นมือตัวเองเลยโอ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรระวังระวังหน่อยสิมืดค่ำแล้วนี่มานี่มาเอาตะเกียงของฉันเนี่ยไปยืมก่อนไหมไอ้ตะเกียงนี่มันจุดยังไงอะครับฮะว่าแปลกดีแท้จุกตะเกียงก็หมายแปลงนี่สมัยนี้เนี่ยนะเขาใช้น้ำมันก๊าซก็ง่ายแสงง่ายแล้วเพราะคุ้งเนาะใช่ใช่น้ำมันก๊าซนี่คือน้ำมันปิโตรเลียมหรือเปล่าครับก็ใช่นะสิในหลวงท่านเนี่ยส่งนำเข้าน้ำมันก๊าซให้ไพร่ฟ้าได้ใช้กันทั่วหน้าแล้วเออและสมัยเนี่ยพวกเราก็มีโคมแก๊สใช้กันแล้วนะเอ็งไปอยู่ไหนมานะใช่ใช่นี่มันพ.ศ.อะไรนะบ้านเมืองก็ยังไม่สว่างเท่าไหร่เฮ้ยเรามีไฟฟ้าใช้หรือยังครับโอ้ใจเย็นๆสิพ่อคุณยิ่งมืดเนี่ยก็จะยิ่งเห็นดาวใช่แล้วแหละในหลวงทางนะถึงแม้จะอยู่ในรั้วในวังเนี่ยแต่พอท่านได้เห็นว่าไฟฟ้าสำคัญแค่ไหนเนี่ยท่านก็ไม่รีรอไม่ปล่อยให้ราษฎรตาดำๆของพระองค์เนี่ยอยู่ในความมืดอีกเลยนี่นะพอฟ้ามืดลงเนี่ยดวงดาวเนี่ยก็จะค่อยๆสว่างให้พวกเราเนี่ยอุ่นใจใมา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 ดูดวงดาวบนพื้นดินกันนาเจ้าพอมีน้ำมันก็เลยมีไฟฟ้าผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในหลวงท่านตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่าวันหนึ่งเมืองทั้งเมืองของเราจะต้องสว่างไสวนี่ก็คือความซีวิไลซ์ของคนในยุคนี้นั่นเองจ้ะโอ้โหสุดยอดอ่ะจากกิจการพลังงานที่พระองค์ให้ความสำคัญเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นแสงแรกนะที่ทำให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆตามมาอ๋อก็คือพวกรถรางถูกต้องรถไฟถูกต้องเรือยนต์ถูกต้องรถยนต์ถูกต้องโรงเรียนแน่นอนไปรษณีย์ถูกต้องอาจารย์ก็ไม่ยอมเดินเกิดอะไรขึ้นไล่ไล่ไล่ไ
วยมาใช้แป้งอัวนี่เจ๊กิมฮวยนะไม่ใช่แก๊กฮวยไม่ใช่แก๊กซิมถนนเจริญกรุงแปลงมาสวยงามเหลือเกินเคยเห็นแต่ในรูปสมัยนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของกันคึกคักครึกครื้นอย่างนี้เลยใช่ไหมจ๊ะเจ๊โอ้ใช่แล้วว่าจะบอกให้นะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่5นะทั้งตักถนนเยาวราชมาให้นะโอ้โหแล้วก็มีเชือกผงชายแล้วก็มีไฟฟ้าชายท่าเรือก็ปักทุกท่าเลยเรือกองไฟเรือเมมากังทุกชักทุกภาษาจริงก็มาเศรษฐกิจก็คึกคักค่ะค้าขายก็คึกคักจริงค่ะอัวก็คึกคักเชื่อค่ะเรือคึกคักมากคึกคักออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างสิให้แม่โอ้นี่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 อัวจะบอกอะไรให้เรือเห็นตึกใหญ่ๆนั่งไหมนั่งไหนต้องนั่งเลยอ๋อน่าอัวนะเห็นพวกนายฝรั่งนะพ่อค้าแม่ค้าเดินเข้าออกกับเป็นว่าเร่งเลยนะเขาบอกว่าในนั้งอ่ะจะดูแลเงินเราให้ปลอดภัยแล้วก็งอกเงยด้วยนะว้าวไม่ทำมาลานะแต่หนูซื้อแป้งไหมซื้อแป้งไหมไหนอยู่ไหนจ๊ะมี30แป้งเบอร์เลือกเลยเอาขาวอมเหลืองเจ๊เจ๊เจ๊ช่วยฉันด้วยช่วยอะไรวะไอ้แนงไอ้แนงมันตัวร้อนเป็นไฟร้องไห้จ้าจนนิ่งไปแล้วโอ๊ยมึงก็ร้องมาเนี่ยโอ๊ยตายแล้วช่วงนี้นะทั้งเด็กทั้งคนแก่ล้มเจ็บหลายบ้านหลายครัวฉันกลัวฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเจ๊เจ๊ช่วยฉันด้วยเถอะนะลูกเป็นโควิดหรือเปล่าคะลูกมึงเป็นวัวเหรอวะคือตอนนี้ค่ะมีโรคระบาดเยอะแยะเลยนะคะอยากจะแนะนำให้พาลูกไปโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องฟังลูกฉันจะตายมาแจ้งอะไรแบบนี้เลยไงนะคือจริงๆแล้วมันคือ hospitalRitrich นะคะหรือ hospital แบบอเมริกันคนไทยเราจะเรียกว่า hospital อีพวกอะไรอ่ะจริงๆแล้วมันก็หมายถึงโรงหมอนะคะมีโรงหมอหรือยังจ๊ะโรงหมอพาลูกไปโรงหมอโอ้โหนี่ไงมันมีโรงพยาบาลวังหลังอยู่ตรงนั้นโอ้โหคนไทยแต่มีใกล้กว่านักอาเยมมีสภาอุณาโลมแดงอยู่ไรอาเยมที่ไหนจ๊ะตกใจพอดีตกใจแล้วพวกไทยชักเจ๊ที่ไหนเดี๋ยวนะฮะอยู่ตรงนี้เลยสภาอุณาลมแรงนี่นะมาวางหน้าอัวคุยกันหน้าพวกเนี่ยพวกคุณเขาคุยกันเลยว่าทะเนี่ยทางในหลวงอ่ะทางมาสร้างไว้ให้ทางเพิ่งซึ้งใช่แล้วก็รักษาโรคยักษ์ได้หมดเลยนะอาเยมรีบพาลูกไปก่องไม้ไปยังไงไปยังไงตายแล้วหรือต้องเดินทางโอ้ตายแล้วตายแล้วไปบ้านเจ้าสวนเนี่ยก่องไม้บ้านเจ้าสวนเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะลกไปยืมมาก่องเลยลกมาลกลากลกแจ็คลกไฟก็ได้รถไฟไปยืมรถไฟเข้ากองได้จ้าได้จ้าไปเลยไปขอบคุณนะเจ๊รีบไปฝากดูร้านฉันด้วยนะกลัวเหรอทำไมพ่อทำทุกอย่างเลยวะมีสภากาชาติไทยแล้วค่ะสมัยก่อนเนี่ยเจ็บปวดกันแต่ละทีมันน่ากลัวมากเลยนะคะอีคุยกับใครวะอันนี้เลิกไปล้างอาแย่มกับอ้วมไม้ไปเฝ้าล้างให้อีได้จ้ะเราอีกับมาลีไม้ได้ได้ตายแล้วน่าเป็นห่วงเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาแย่มอาแย่มไปยังไงบ้างเอาเข้าล้างมากองเข้าล้างมากองโอ้ยเล็กตักลักเล็กตักฟงอุตาใสหมดแล้วโอ้ยขึ้นมาดูอาการดีขึ้นแล้วนะคะไปยังไงบ้างอาแย่มฉันได้เข้าใกล้ความเป็นความตายก็วันนี้แล้วจ้ะฉันกลัวจะสูญเสียลูกไปเหลือเกินในหลวงท่านก็คงเข้าใจหัวอกของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินท่านถึงได้ตั้งโรงหมอมาดูแลพวกเราอย่างนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนวันนี้ฉันและไอ้แดงช่างโชคดีเหลือเกินจ้ะพวกเราราษฎรช่างโชคดีเหลือเกินนะจ๊ะพระบารมีลงก้าวลงกระหม่อมโชคดีแล้วอาแรงมาร้องเพลงให้ป้าฟังมั้ยไปร้องได้แล้วเหรอคะได้แล้วจ้ะเพลงตับหรือเพลงเถาวะคะเพลงตับจ้ะตับกันท่านเดี๋ยวหนู3ชั้นนะคะThank you.
ญญาณอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีสัญญาณเลยอ่ะทำไมมันเศร้าอย่างนี้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกพรากจากพ่อแม่กูเกิลอยู่ไหนอ่ะแม่ช้อยถึงครั้งนี้พี่จะไปไกลและนานกว่าทุกครั้งแต่พี่สัญญานะว่าถ้าพี่เสร็จธุระเมื่อไหร่พี่จะรีบกลับมาหาแม่ช้อยทันทีเลยนะฉันละกุ้มใจละเกินครั้งนี้พี่จะเป็นตายรายดียังไงฉันก็ไม่รู้ได้จะไปหาพี่ฉันก็ทำไม่ได้ลูกเราก็กำลังโตพ่อแม่เราก็แก่เท่าถ้าล้มหมอนนอนเสือเจ็บหนักขึ้นมาพี่น่าจะกลับมาดูใจทันเวลาได้อย่างไรเข้มแข็งไว้นะแม่ช้อยพี่ฝากดูแลลูกฝากดูแลพ่อแม่ของพี่ด้วยนะเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะแม่ช้อยใช่ค่ะเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนแม่ช้อยทำไมจะผ่านไปไม่ได้อะคะเรื่องเล็กนิดเดียวเองก็เขียนจดหมายถึงกันสิคะส่งจดหมายหากันไงคะเนี่ยขนาดชมพูไม่ได้ไลฟ์คุยกับอบป้าไม่กี่นาทีคิดถึงใจจะขาดแล้วแม่หนูแม่หนูคะพูดอะไรน่ะฟังไม่รู้ความเลยพี่เนื่องผัวฉันเนี่ยถูกเกมไปสร้างทางรถไฟสายเหนือตั้งไกลโพ้นนู่นจะโทรเลขก็เปลืองสตางค์แล้วก็ไม่มีใครให้ฉันวานส่งจดหมายให้ได้หรอกจ้ะฮะไม่มีเลยหรอคะจ้ะท่านผู้ชมทุกท่านขอรับหากใครที่มีความรู้สึกว่าอกหักช้ำใจต้องพัดพรากจำจับจากคนรักขอเรียนเชิญมาใช้บริการกรมไปรษณีย์โทรเลขของกระผมเลยนะครับตอนนี้การกระจายข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยครอบคลุมไปเหนือใต้ออกตกทั่วสยามประเทศแล้วเราจะเชื่อมความห่างไกลให้ชิดใกล้กันมากขึ้นฝากจดหมายไปที่กระผมได้เลยนะขอรับยินดีให้บริการขอรับนี่ไงคะฝากจดหมายกับคนนี้ค่ะเดี๋ยวเขาไปส่งให้ถึงยุคนี้จะไม่สามารถวิดีโอคอลหากันได้แต่เราก็เขียนจดหมายถึงกันได้ใช่ไหมคะใช่ส่งจดหมายส่งจดหมายค่ะแล้วยุคนี้ถ่ายรูปได้แล้วนี่คะก็ถ่ายรูปส่งไปกับจดหมายจะได้หายคิดถึงกันมาถ่ายรูปครอบครัวประเดิมเลยดีกว่าค่ะมานะคะเซลฟี่นะคะครอบครัวค่ะยิ้มอมยิ้มนิดหนึ่งสองสามเซสวยงามค่ะน้ำมันกระจกนี่จ้ะแม่หนูมือถือค่ะไม่ใช่กระจกธรรมดามือถือแบบนี้หรือเปล่าจ๊ะพี่เนืองนี่มันถือมือหรือเปล่าอ้าวแล้วไม่ช้อยความรักเนื้อแบบนี้ก็คือส่งหากันได้เรื่อยๆเดี๋ยวใช่ไหมคะคุณบุรุษไปรษณีย์ไปรษณีย์ครับไปรษณีย์ดูปากนัชชานะคะไปรษณีย์ตอนนี้ถ้าโทรเลขไปถึงรถไฟไปถึงจดหมายก็ไปถึงครับชิวตรงถึงจุดหมายปลายทางเลยครับดีเลยแม่ช้อยถ้างั้นถ้ามีอะไรเร่งด่วนเนี่ยก็ฝากจดหมายผ่านทางคุณไปรษณีย์มาได้เลยนะไปรษณีย์ครับส่งผ่านที่กองช่างนั้นได้เลยแล้วถ้าเกิดทางรถไฟเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราจับรถไฟไปเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันนะสาวพี่เนืองเย้ดีใจจังจังรถไฟมาแล้วพี่ไปแล้วอ้าวไปไหนกันคะจะไปแล้วเหรอคะไปแล้วครับขอบใจนะจ๊ะแม่หนูขอบใจนะจ๊ะไปเร็วๆไม่ทันเดินทางดีๆนะจ๊ะพี่เนื่องฉันจะเขียนจดหมายฝากบุรุษไปรษณีย์ไปหาพี่ทุกวันเลยนะจ๊ะได้เลยไม่ช้อยส่งหากันบ่อยๆนะคะบ๊ายบายเดินทางดีๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะในยุคของฉันที่คนเราสามารถสื่อสารกันได้เพียงแค่ปลายนิ้วแตะหน้าจอถึงขนาดอยู่นอกโลกแล้วก็ยังติดต่อกลับมาหากันได้ด้วยซ้ำเป็นเรื่องเล็กๆของฉันเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราทุกคนแต่มันช่างเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ในใจของคนยุคนี้จริงๆอุ๊ยคุณนายสถานีคะฝากผู้โดยสารทุกคนด้วยนะคะเดินทางสวัสดิภาพนะคะบ๊ายบายกูเจอแม่มึงนะบ่นคนทั้งทั่วตลาดเลยปวดหัวมากไอ้มิ้งไอ้มิ้งเอ้ยใช่ไหมมามึงไปเลยไปเลยเร็ว
มาๆๆๆมาระวังนะจริงๆนะจ๊ะแม่เฟลหุ้ยเอ้ยโอ้โหมันมาไอ้แม่จะรอนักนะมึงวันๆไม่ทำอะไรสักอย่างฮะมัวแต่เล่นสนุกไม่เอาอะไรไปล้อเป็นพายเลยโธ่แม่พูดอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันแล้วแม่จะทำอะไรล่ะจริงแต่ป้าฉันเนี่ยมันก็ลูกคนธรรมดาไอ้มิ่งเนี่ยมันก็ลูกไพร่เฮ้ยเวนขอโทษจ้าฉันไม่ใช่ลูกขุนน้ำขุนนางซะหน่อยจริงก็ต้องแต่งตัวไปเรียนรู้ว่าแต่งตัวก็หรูไปราชการทั้งนั้นที่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาไปไหนกันใช่จ้ะป้าเออแม่มึงโง่โง่มึงนะสิโง่บอกอีกครั้งแล้วเนี่ยฮะข้าถึงจะส่งเองไปโรงเรียนให้ฝึกอ่านฝึกเขียนเป็นวัยวัยเพราะองค์ในหลวงท่านพระราชทานให้พวกทางการสร้างโรงเรียนไว้ให้อยู่ติดกับวัดตามชุมชนเพื่อให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเดินทางง่ายทรงแบ่งพื้นที่ศาลาการประเรียนให้พวกเองอ่านเขียนน่ะเข้าใจไหมถึงจะเป็นลูกไพร่ตาดำๆแต่ถ้าเองตั้งใจทำอ่ะเองก็ทำได้จะได้มีวิชาไว้ติดตัวไม่ลุ่มหลงเมามัวเสพพวกอุบายจะได้ไม่ต้องมานั่งจับเจ้าอนาคตไร้เงาอยู่อย่างนี้ไงโอ้ยไปขายของดีกว่าเสียเวลาจะขายให้หมดให้ไวเสร็จแล้วจะไปดูเขาเปิดงานงานเขาอลังการนักจะบอกให้งานเปิดพระบรมรูปทรงม้าพวกเองก็รีบตามมาและให้ไวๆของสะดวกสบายมีตั้งหลายอย่างในหลวงท่านสร้างรถรางเอาไว้ให้ใช้พวกเองก็ออกไปใช้กันบ้างนั่งรถรางตามมาส่วนข้าจะรีบไปจ้ารีบไปเลยจ้าเออไปอยู่แล้วไม่ต้องบอกเห็นพะกี่แม่ด่าจนหมดน้ำลายมันก็ไม่ฟังข้าสักคำชาจ้าเออเนี่ยแหละที่กูบอกแม่มึงด่าแบบนี้เลยชาเชียวนี่พวกนายไม่มีความฝันกันเหรอมีดิวะเอ็งจะเอาฝันไหนอะฝันกลางวันหรือว่าฝันกลางคืนอะไม่ใช่ฉันหมายถึงความใฝ่ฝันความปรารถนาที่โตขึ้นไปแล้วอยากจะทำงานอะไรน่ะจะมีงานอะไรให้ทำหนังสืออ่ะพวกข้าไม่รู้เลยสักตัวใช่ไหมเออก็โรงเรียนราชที่แม่นายบอกไงโรงเรียนวัดมหานภารามใช่ไหมเออข้าก็เคยได้ยินแต่เอ็งเป็นใครวะแสนรู้ยิ่งนักข้าเนี่ยนะข้ารู้ดีเพราะว่าข้าเรียนมาเรียนมาเออเอ็งได้เรียนเหรอวะอืมรู้มากดีเนาะแล้วโตขึ้นจะทำอะไรฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าจะไปต่อเรียนต่อสายวิทย์หรือสายศิลป์ดีสายศิลป์นี่เขาไปเรียนกันนี่เขาต้องใส่สายศิลป์ด้วยเหรอวะมึงผีดุโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือเอาเป็นว่าอย่างนี้นะการเรียนหนังสือเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอ่านออกเขียนได้แล้วพอเราอ่านได้เนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เป็นบันไดก้าวแรกที่ทำให้เราเนี่ยมีความฝันแล้วก็สามารถก้าวสู่ความฝันของเราจนประสบความสำเร็จได้โอ้ใช่แล้วจ้ะแม่โอ้ยอะไรเสียเวลาประทินผิวฉันอยากเข้าโรงเรียนจ้ะแม่ส่งฉันเข้าโรงเรียนทีตะเถนนี่ผีทัวร์ไหนเข้าสิงแกวะเนี่ยไปเรียนก็เรียนเจ้าข้าเอ้ยลูกข้ามันเรียนแล้วแม่ไอ้มิ่งฉันก็อยากเรียนแต่ว่าฉันไม่มีแม่ส่งฉันเรียนได้แล้วจ้ะข้าก็อยากเรียนแล้วแหละอยากแสนรู้เหมือนเองเฮ้ยอุตาขบวนการเฉลิมฉลองเริ่มขึ้นแล้วทุกคนจ้ะทุกคนเลยแกก็ด้วยอย่าลืมไปงานเฉลิมฉลองเขานะงานเขาจัดอลังการโทนี่ไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันตามไปที่เคยได้ยินเรื่องในหลวงรัชกาลที่5มานานที่แท้ท่านก็เป็นซูเปอร์สตาร์ทอัพที่มาก่อนการนี่เองนักคิดนักทดลองนักบริหารกล้าริเริ่มจากที่แทบจะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมันเกิดขึ้นได้จริงๆไม่แปลกเลยที่ทุกคนยังระลึกถึงพระองค์ท่านสิ่งที่ท่านทรงริเริ่มเอาไว้ก็พัฒนามาได้ไกลจนถึงทุกวันนี้
และเราก็จะพัฒนาต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมวงวริศ ซูซูกินิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับและดิฉันเอ๊ะ ณัฐธิดาขำเจริญนิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะละครเวทีชุดสยามเรเนซองส์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงการวางรากฐานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญดังที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงวางรากฐานและพระราชทานกำเนิดกิจการสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับคนไทยมาตลอดราชสมัยซึ่งที่เราได้รับชมไปนั้นมีกิจการสำคัญอยู่ถึง10ด้านเลยทีเดียวทางด้านการสาธารณสุขการศึกษาการรถไฟไปรษณีย์โทรคมนาคมการพลังงานการประปาการชลประทานการยุติธรรมและการต่างประเทศครับและสำหรับงานปิยมหาราชานุสรณ์สยามเรเนซองส์ในปีนี้ค่ะก็ได้เชิญชวนพวกเราทุกคนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาค่ะปิยมหาราชานุสรณ์เพราะการให้ดีต่อใจให้กันได้ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัทหน่วยงานห้างร้านองค์กรที่ร่วมบริจาคเงินเนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ในปี2565ดังนี้ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัท PTT LNG จำกัดบริษัทอรุณพลัสจำกัดธนาคารออมสินบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนบริษัทศิครินทร์จำกัดมหาชนบริษัทไชน่าปิโตรเลียมไพป์ไลน์บูโรประเทศไทยจำกัดบริษัทซิโนเปกอินเตอร์เนชั่นแนลปิโตรเลียมเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดบริษัท MFEC จำกัดมหาชนบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Digital Solution จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท Energy Complex จำกัดบริษัท Innobic Asia จำกัดธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกลุ่มบริษัท CDG และกลุ่มบริษัท GABLE บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนบริษัทรักแคร์จำกัดบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนบริษัทโยโกกาวาประเทศไทยจำกัดบริษัท Exas Group จำกัดบริษัท Mac N จำกัดบ
ริษัท Business Services Alliance จำกัดบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัดบริษัท Intel Innovation จำกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัท HMC Polymer จำกัดธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตจำกัดบริษัท Exxon Mobil จำกัดบริษัท I&I Group จำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนบริษัท G-Able จำกัดมหาชนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัทอีวันสาเอนจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท HDD Thailand จำกัดสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไซเจนจำกัดบริษัท MC Construction 1979จำกัดบริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนบริษัท PTT Tank Terminal จำกัดบริษัท P Landscape จำกัดบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดค่ะและนอกจากรายชื่อที่ได้กล่าวขอบคุณไปแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมบริจาคเงินเนื่องในงานปิยะมหาราชานุสรณ์ในปีนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ